สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดภาพล่าสุดชมพู่อรยาหลังแอลวีเกลลืมตาดูโลกได้เพียง10วันเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นกันอย่างมากซึ่งได้เป็นคุณแม่บุตร3ได้เต็มตัวแล้วสำหรับแม่ชมพู่อรยาที่เพิ่งมีบุตรสาวตัวน้อยชื่อเก๋น้องแอลวีเกลไปเมื่ออาทิตย์ก่อนและตอนนี้ทุกคนก็ดูเหินน้องแอลวีเกลกันมากๆโดยเฉพาะพี่ชายสายฟ้าพายุที่ก่อนหน้านี้มีภาพหลุดสุดละมุนผลัดกันดูแลน้องสาวไปแล้วและล่าสุดชมพู่ก็ได้โพสต์ภาพบุตรสาวอีกครั้งน้องแอบิเกลที่กำลังนอนหลับปุยรับแสงแดดอุ่นๆยามเช้าและภาพต่อมาที่ลืมตาแป๋วและความน่ารักของพี่ๆสายฟ้าพายุที่มายืนเกาะขอบเตียงนอนและจ้องมองน้องสาวด้วยกันทั้งคู่ด้วยความละมุนแบบแทบไม่ละสายตาซึ่งเป็นโมเมนต์ที่อบอุ่นน่ารักมากๆสงสัยว่าพี่ๆอยากจะดูแลน้องเกลอีกแล้วแน่ๆและที่หลายคนรอคอยก็เป็นภาพที่พี่ๆสายฟ้าพายุดูแลน้องสาวน้องแอบิเกลเป็นครั้งแรกด้วยซึ่งพี่ๆก็ได้ช่วยกันผลัดดูน้องสาวเรียกได้ว่าน่ารักมากมากล่าสุดทางด้านชมพู่อรยาโพสต์รูปภาพหลังมีบุตรสาวหมื่นล้านน้องแอบิเกลได้เพียง10วันแต่งานนี้ต้องบอกเลยว่าความปังของคุณแม่หลังมีน้องแอบิเกลนั้นเป๊ะมากๆจนแทบไม่อยากเชื่อเลยว่านี่คือความปังของคนที่เพิ่งคลอดบุตรจริงๆท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Very News Online ขอบคุณครับ